ขอรับคุณนิกอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะคุณนิกเปิดไมค์นิดนึงค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนิกสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะเราได้คุยกันตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้เช้าวันนี้เนี่ยคืออย่างที่แน่ๆเนี่ยตลาดหุ้นเราจะเห็นว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันสำคัญที่หลายคนมีการรอลุ้นตามปกของเราเลยคุณนิกค่ะวันนี้เมื่อวานจะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐแหมบวกดีเหลือเกินบวกดีทุกตลาดเลยทั้งที่คืนนี้เนี่ยเรากำลังรอลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเหมือนกันมองอย่างไรถึงแม้ว่าตลาดจะมีการคาดการณ์ล่วงหน้านะคุณนิกแต่โดยปกติแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เวลาจะมีตัวเลขสำคัญเนี่ยจะต้องแบบเหมือนย่อตัวเพื่อแบบชะลอนิดนึงแต่ว่าเหมือนการเป็นการตอบรับหรือว่าโอเคยังไงฟันธงว่ามันต้องเป็นแบบที่ตลาดคาดอยู่แล้วคุณนิกมองยังไงคือต้องบอกว่าตลาดในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังเชิงบวกมากๆกับตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกมาคืนนี้นะครับคือตลาดเนี่ยถึงขั้นว่ามีข่าวว่าเก่งกันเลยว่าจะออกมาต่ำกว่าคาดนะครับheadline เนี่ย 6.5% คอ 5.7% เนี่ยก็เดี๋ยวดูกันว่าจะออกมาตามเลขนี้หรือเปล่าคือเทรนด์เนี่ยมันเป็นขาลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการลงเนี่ยต้องดูว่ามันลงได้เร็วแค่ไหนนะถ้าเกิดว่ามันลงแล้วได้ตามที่คาดนะครับอันนี้ผมว่าตลาดอาจจะขึ้นต่อแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงมากนะเพราะว่าเขารับกับการเก่งมาในช่วง3วันที่ผ่านมาแล้วพอสมควรนะครับตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นมาประมาณสัก 2-3% ละในช่วงประมาณวีคที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็รับประเด็นนี้พอสมควรแต่ทีนี้ต้องระมัดระวังนะซึ่งจริงๆไม่อยากให้เกิดขึ้นคือถ้าเงินเฟ้อมันออกมาแล้วลดลงแต่ว่าสูงกว่าตลาดคาดอันนี้ผมว่าตลาดมีโอกาสจะลงแรงๆได้ถ้าเกิดว่าสูงกว่าตลาดคาดนะซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยคงไม่มีใครทราบคงต้องไปรอดูตรวจช่วงประมาณ2:30 วันนี้นะครับแต่สำหรับตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เนี่ยเราเห็นว่ามันไม่ได้บวกแรงได้ตามตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็น่าจะอยู่ในโหมดที่อาจจะคาดหวังด้วยแต่ว่าก็กึ่งๆขอรอดูก่อนด้วยเช่นกันนะครับอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ณตอนนี้เนี่ยที่มีการประมาณการไว้ตลาดโดยส่วนใหญ่มองว่าลดลงมาอยู่แล้วเพราะว่าในโซนเยอรมันโซนยุโรปเนี่ยเขาก็มีการชะลอตัวแล้วก็ปรับลดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินเฟ้อที่ลงมาเป็นบวกต่อตลาดแน่นอนแต่ถามว่าบวกตรงนี้เนี่ยถึงคาดการไว้แล้วอาจจะไม่ตื่นเต้นหรือเปล่าคะคุณนิกก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ว่าลงเยอะลงน้อยแค่ไหนนะครับถ้าลงแล้วลงมาต่ำกว่าคาดเนี่ยอันเนี้ยจะยิ่งดีนะครับแล้วก็จะเพิ่มโอกาสที่ตอนนี้ตลาดก็ยังลังเลอยู่นะว่าการประชุมเฟดในวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็น 0.25 หรือว่า 0.5% คือเอาจริงถ้าดูภาพรวมของตลาดเลยเนี่ยมองแค่ 0.25 ค่ะนะครับprobability เนี่ย80-20เลยนะคือ80มองขึ้น 0.25 อีก20มองขึ้น 0.5 แต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเลขคืนนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกมาแล้วทรงยังดูลงช้าเนี่ยมันอาจจะเห็นโอกาสที่ตลาดจะเพิ่มไปเป็น 0.5 ได้ซึ่งถ้าเพิ่มไปเป็น 0.5 เนี่ยแน่นอนว่าหุ้นน่าจะต้องมีพักตัวลงมานะครับคงจะต้องรอดูครับสำหรับคืนนี้นะคะแล้วเหตุผลอะไรทำไมถึงแบบตลาดหุ้นเนี่ยของสหรัฐนี่ดีทั้งแถบโดยเฉพาะ S&P 500ทั้งที่หลายคนจับจ้องว่าโอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยย่ำแย่เหลือเกิน S&P 500นี่เปิดโดดมาเลยนะคะกลับข้างกับช่วงก่อนหน้าครับช่วงก่อนหน้าเนี่ย Nasdaq ลงแรงสุด S&P ลงเป็นดับ2ก็ดาวโจนส์เนี่ยแข็งที่สุดนะครับกลับข้างกันก็คือถ้าเงินเฟ้อลงดอกเบี้ยพีคนะครับคนจะกลับมาเล่นหุ้นโกลด์หุ้นเทคมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานก็จะเห็นว่า Nasdaq แรงสุดรองลงมาเป็น S&P นะครับแล้วก็ค่อยเป็นดาวโจนส์นะมันจะไล่แบบเนี้ยก็แค่กลับข้างกันจากช่วงก่อนหน้าช่วงที่ Fed ทํา QE ดอกเบี้ยต่ํา Nasdaq ดีสุดดาวโจนส์แย่สุดช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงดาวโจนดีสุดแนสแดกแย่สุดทีเนี้ยมันกำลังจะเรียกว่ากลับข้างกันอีกสักทีหนึ่งนะครับก็เลยทำให้แนสแดกเพอร์ฟอร์มได้ดีตามด้วย S&P แต่ว่าก็ต้องย้ำลงทุนว่าแนสแดกกับ S&P จะไม่เพอร์ฟอร์มและนิวไฮเหมือนกับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเฟดจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยไปที่ 0% แล้วก็ห้าเนี่ยมันจะแช่ไปจนถึงปลายปีเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นของ Nasdaq กับ S&P เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการรีบาวด์นะครับขึ้นมาหลังจากที่ลงแรงแต่จะไม่กลับไปเทสไฮที่เดิมได้นะครับค่ะนะคะย้อนกลับมานิดนึงแล้วกันนะคะจากที่คุณโจโรพาวเวลที่ไปแถลงนะคะอิสระของเขาเนี่ยที่สต็อกโฮล์มถามว่าแทบจะไม่ได้แบบมีปฏิกิริยาหรือว่าดูแล้วเนี่ยคือไม่ฮึกเหิม
เหมือนกับที่ผ่านมาเหตุผลเพราะว่าอาจจะเป็นการปราศัยการแถลงนอกพื้นที่ของตัวเองหรือเปล่าคะคุณนิกมองยังคือก็อาจจะไม่ได้แบบอยากจะชี้นำตลาดมากด้วยนะครับแต่ว่าการที่บอกว่ามีความเป็นอินดิเพนเดนต์แล้วก็นโยบายอาจจะแบบเรียกว่าอาจจะขัดใจนะทางการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้มันก็ส่งสัญญาณเหมือนกันคือตลาดจะตีความก็ได้ว่านโยบายขัดใจคืออะไรนโยบายขัดใจคือขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ตัดโอกาสว่าเฟดจะขึ้น 0.5% นะครับในเดือนนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามนะครับนะคะแต่ในขณะที่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือต้องปรับขึ้นอยู่แล้วจะปรับมากปรับน้อยไอ้ 0.25 เนี่ยคิดว่าไม่น่าเห็นไอ้ 0.75 ก็ไม่น่าจะเห็นอ่ะ 0.5 เนี่ยกลางๆเนี่ยเราว่าน่าจะเห็นสุดท้ายก็คือการปรับอยู่ดีแต่ตัวเลขการจ้างงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมันก็คือดีกว่าตลาดคาดเหลือเกินดูเหมือนว่ามันเป็นการที่ยังคอนทราสต์กันว่าโอเครีเซชชันเนี่ยทั้งที่ IMF ออกมาเตือนว่ามาแน่คุณมาแน่ๆแต่หรือพอเขามั่นใจในตัวเลขการจ้างงานอาจจะไม่มาก็ได้หรือมาก็คือกระทบน้อยหรือมาแล้วจบไวมองยังไงคะต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐวีคที่แล้วตัวเลขการจ้างงานออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ตลาดชอบนะครับคือชะลอแต่ดีกว่าคาดอันนี้ตัวเลขการจ้างงานแต่ตัวเลขที่มีผลที่สุดที่ตลาดชอบเนี่ยคือตัวเลขค่าจ้างนะครับที่มันลงมาต่ำกว่าคาดถามว่าค่าจ้างลงแล้วมีผลอะไรค่าจ้างก็จะไปมีผลกับต้นทุนถูกไหมฮะของการให้บริการหรือการผลิตซึ่งก็จะมีผลกับเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นถ้าค่าจ้างลงได้เนี่ยเงินเฟ้อมันจะลงอันนี้คือตัวเลขที่ตลาดชอบอันนี้เลยเป็นที่มาว่าทำไมตลาดหุ้นสหรัฐถึงขึ้นค่อนข้างแรงนะครับเมื่อวันคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในส่วนของเฟดเองเนี่ยต้องบอกว่าตลาดส่วนใหญ่คาดครั้งนี้แค่ 0.25% นะไม่ใช่ 0.5 แต่ว่าโอกาสที่จะเป็น 0.5 เนี่ยก็ยังเปิดอยู่ตราบใดที่ตัวเลขเงินเฟ้อวันนี้ยังไม่ประกาศนะถ้าประกาศออกมาแล้วลงช้าเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าตลาดคงจะมีแบบเป๋ๆแล้วก็อาจจะเพิ่มโอกาสเรื่องของการที่จะขึ้น 0.5 ได้นะครับแต่ถ้าถามว่า 0.5 กับ 0.25 เนี่ยมันมีนัยยะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยคือถ้าเราดูดอทพลอตเนี่ยดอกเบี้ยเฟดมันควรจะต้อง 5.25 นะครับซึ่งต่างจากปัจจุบันอยู่ประมาณ3ครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าขึ้นรอบนี้ 0.25 แปลว่ามีนาเนี่ยไม่มีทางขึ้นแรงกว่า 0.25 ได้เลยนะครับก็คือแค่ 0.25 เท่ากันแล้วก็จะต้องขึ้นอีกทีในเดือนพฤษภาจะกลายเป็นขึ้น3ครั้งติดกันครั้งละ 0.25 แต่ถ้าครั้งนี้ขึ้น 0.5 โอเคมีนาอาจจะเห็นการขึ้น 0.25 แล้วจบไม่ต้องขึ้นเดือนพฤษภาแล้วจริงมันแค่เป็นลักษณะของการสมูทการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่านะครับแต่ผลสุดท้ายนี่คือดอกเบี้ยจะพีคที่ 5.25 ถ้าเป็นไปตามที่คณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่หรือว่าดอทพลอตเนี่ยมองนะครับค่ะแต่ว่าจากที่หลายช่องทางหลายข่าวหลายสำนักเนี่ยโอเคเขากันไว้ว่าโอเคปีนี้จะต้องอยู่ที่สูงสุดพีคคือ5.25แต่ก็มีบางมุมออกมาพูดเหมือนกันว่าไม่ถึงหรอกดูทรงก็ไม่น่าจะถึง5.25 เหมือนว่าไม่ได้มองจุดนั้นแล้วคุณนิกมองยังไงหรือยังไงต้องให้ถึงให้ได้ผมว่าไม่น่าไม่ถึงเพราะว่าเงินเฟ้อของเฟดตอนนี้ยังCPI Core CPI 5.7 Core PCE ก็ยังเลขประมาณ5หรือประมาณเนี้ยบวกลบนะ4ไปปลาย5เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าขึ้นไป5ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเงินเฟ้อมันลงเร็วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับดอกเบี้ยลงช่วงปลายปีได้แต่ผมคิดว่าโอกาสจะต่ำกว่า5นี่ไม่มีนะนะคะนอกเหนือจากตัวเลข CPI ที่รอคืนนี้นะคะมันก็จะมีบวกกับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของรายงานผลประกอบการเหมือนกันของสหรัฐซึ่งดูทรงมาที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูอาจจะดูทรงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะก็จะมีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายที่เริ่มที่จะมีการปรับประมาณการด้วยการลดพนักงานปรับค่าจ้างปรับนู่นที่จะเห็นมีการประกาศกันบ่อยครั้งทั่วไปสำหรับปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองตรงนี้เนี่ยโอเคประมาณการปรับลดลงกำไรลดลงสิ่งต่อมาหุ้นมันก็ต้องลงด้วยเหมือนกันคุณนิคะมองยังไงครับประเด็นก็คือจริงๆอย่างที่บอกครับว่าการแรลลี่ที่หุ้นขึ้นรอบนี้เนี่ยเป็นการแรลลี่ที่เรียกว่าผ่อนคลายเรื่องของเงินเฟ้อแต่สุดท้ายถ้าเศรษฐกิจชะลอ EPSชะลอเนี่ยตลาดมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ถึงเป็นที่มาว่าทำไมเราบอกว่าการฟื้นตัวมันไม่ได้เป็นการแบบ
จบรอบขาลงแล้วเราจะกลับไปเทสไฮอะไรขนาดนั้นนะเป็นลักษณะของการแรลลี่ระยะสั้นมากกว่านะครับโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐกับยุโรปนะที่เรียกว่ามีความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจชะลอหรือว่ารีเซชันมากที่สุดนะครับจบคืนนี้ CPI สหรัฐรอลุ้นกันดูต้องติดตามประเด็นอะไรต่อจากนี้อีกไหมคะก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะครับจะมีกลุ่มธนาคารที่จะประกาศออกมาก่อนนะอย่างฝั่งสหรัฐก็จะเริ่มกันวันศุกร์นี้เช่นเดียวกับบ้านเราทิสโก้ก็อาจจะประกาศออกมาในวันพรุ่งนี้เป็นคนแรกนะครับแล้วก็ที่เหลือน่าจะประกาศกันหนักๆในช่วงประมาณสักแถวๆวันที่20นะครับก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการละซึ่งมันจะเป็นตัวชี้นำทิศทางในปี2023ด้วยนะครับสำหรับearning ที่จะออกมารวมถึงตัวแบงค์ที่ประกาศก่อนก็จะเป็นอินดิเคเตอร์สำหรับฝั่งเดลเซกเตอร์ด้วยว่าจะออกมาสดใสมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงต้องติดตามผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกรานะครับแล้วก็อีกทีนึงก็จะเป็นกนง.วิสุดท้ายที่จะประชุมแล้วก็เฟดจะประชุมกันวันที่1กุมภาพันธ์ครับค่ะนะคะส่วนนอกเหนือจากนี้นะคะกลับมาที่ประเทศไทยวันนี้ก็ยังคงมีการติดตามเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยถ้าดูจากการคาดเดาดูน่าจะดีวันดีคืนใช่ไหมคะคุณนิคะก็คิดว่าคงขยับขึ้นต่อเนื่องนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ 47.9 ก็คงเห็นการขยับขึ้นต่อแต่ว่ายังห่างไกลจากช่วงก่อนโควิดนะก่อนโควิดถ้าเอาระดับปกติเลยนะต้องเห็นแบบประมาณ 70-80 นะครับตอนนี้เรายังอยู่แค่40กว่าแต่คิดว่าคงจะขยับขึ้นมาที่โซนบริเวณแถวๆสัก50ได้นะสำหรับเดือนนี้นะใกล้เคียงนะครับบวกลบค่ะนะคะคือจะเห็นว่าในช่วงนี้เงินบาทไทยก็ดูทรงดีแล้วก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเราเคยอยู่ในจุดแบบ38เนาะแล้วก็กลับมาอยู่ที่33แต่อะไรที่มันเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปแข็งโป๊กไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าค่าเงินบาทแข็งไม่ดีต่อหุ้นทรงออกค่ะนะคะแต่บางคนก็มองว่าเอ้ยแต่มันก็ยังสามารถหาได้มุมมองของคุณดิ๊กมองไงกับประเด็นหุ้นทรงออกคะที่มันอาจจะแบ่งแยกย่อยกันไปคือส่งออกเนี่ยปีนี้เราไม่ได้ให้น้ำหนักเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเป็นปีที่ส่งออกจะชะลอนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาพเศรษฐกิจโลกที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยดีมานด์มันกระทบอยู่แล้วเราเห็นค่อนข้างชัดแล้วก็เราเห็นส่งออกที่ติดลบแล้วด้วยซ้ำในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราไม่ได้ให้น้ำหนักเยอะกับกลุ่มส่งออกแล้วก็เน้นไปที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศมากกว่ารวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าต้อง selective เป็นรายตัวที่ดูในแง่ของคำสั่งซื้อยังแข็งแรงหรือว่าแรงกดดันเรื่องของ margin ต่างๆมันหมดไปนะครับอย่างอิเล็กทรอนิกส์ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ตัวที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นฮาน่านะครับย่อลงมาก็สะสมได้ส่วนกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยถามว่าคือตัวที่ชอบมาตลอดอย่างแซปเป้เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เพียงแต่ว่าราคามันเพอร์ฟอร์มมาเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาการพักตัวเนี่ยก็คงจะต้องรอก่อนนะครับถึงจะเข้าซื้อนะครับส่วนคาราบาวโอสดเนี่ยถามว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ฟื้นไหมฟื้นนะครับแต่ก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้เป็นหุ้นส่งออกซะทีเดียวนะครับหลักๆส่งออกบ้านเราเนี่ยถ้าไม่อิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่เครื่องดื่มพวกแซปเป้ก็จะเป็นยานยนต์ซึ่งยานยนต์ผมว่ายังโอเคนะแล้วก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่ PE ไม่สูงนะผมว่ายานยนต์เล่นได้แล้วมองยังไงเพราะว่าก่อนนั้นจะเห็นว่าวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการเชียร์หุ้นส่งออกโดยเฉพาะไก่สดที่อาจจะหรืออาจจะมองว่าแค่เป็นระยะประเด็นระยะสั้นจากปัญหาของญี่ปุ่นเป็นระยะสั้นเป็นระยะสั้นครับเพราะว่าคือโดยปกติเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วว่าวัดนกระบาดมันระบาดก็ 2-3 เดือนแล้วก็หายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเกณฑ์ประกันในรายช่วงสั้นนะครับนะคะเอาละค่ะนะคะแล้วก็ณตอนนี้ถ้าเกิดว่าในขณะที่ IMF ที่บอกว่ามาเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าโซนยุโรปนี่ที่ต้องเกิด recession ถ้ามองตัวเราประเทศไทยคุณนิกวาง position ของประเทศไทยอยู่ในวงโคจรไหนคะในรอบไหนคะที่อาจจะต้องโดนหางเลขบ้างต้องบอกว่าเราเนี่ยในถ้าจะโดนก็คือโดนในภาคของการส่งออกคือโดนแบบทางอ้อมมาแต่ว่าการบริโภคในประเทศคิดว่าปีนี้ยังแข็งแรงนะครับท่องเที่ยวเนี่ยคือต่อให้ recession เนี่ยจริงๆเราผ่านช่วงเศรษฐกิจไม่ดีมาหลายทีเราก็ไม่เห็นว่านักท่องเที่ยวบ้านเรามันจะหายไปเท่าไหร่นะครับจะมีที่หายหายก็จะหายเป็นบางประเทศบ้างอย่างเช่นช่วงสักถ้าจำไม่ผิดสัก7ปีที่ผ่านมาอาจจะมีช่วงที่รัสเซียหายไปครึ่งนึงจากรูเบิลที่อ่อนอย่างเงี้ยคือเราต้องไปดูเป็นหลายประเทศเลยแต่โชคดีที่บ้านเราเนี่ยมีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ดีพอสมควรประมาณหนึ่งนะอาจจะจีนเยอะประมาณสัก 30% แต่ว่า
จีนเนี่ยค่าเงินเขาก็ไม่ได้อ่อนเทียบกับเราเยอะแล้วก็เขาเพิ่งจะเดินทางมาเพราะฉะนั้นยังไงเราได้เต็มๆอยู่แล้วเรื่องของจีนนะครับส่วนต่างประเทศยุโรปกับอเมริกาเนี่ยผมคิดว่า recession ก็ไม่ได้กระทบมากนะครับโดยปกติในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขท่องเที่ยวไม่ได้มี correlation ที่สูงกับ GDP growth นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าภาพรวมของไทยยังดูค่อนข้างแข็งแรงกว่าต่างประเทศแล้วก็เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญเลยที่ทำให้บ้านเราเนี่ยเรียกว่าตลาดก็ลงน้อยแล้วก็บาทเนี่ยแข็งขึ้นมาก็ขอประเด็นตรงนี้นะครับที่ทำให้เราจะกลับมาเกินดุลบัญชีเรือนสะพัดได้ในปีนี้นะครับค่ะนะคะพอพูดถึงสรุปคำพูดคนนี้บอกว่าสหรัฐอาจจะไม่ได้โดนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากับปีเริ่มต้น2516โอ้โหโฟลว์นี่เข้ามาแบบแน่นมากเข้ามาแน่นอาจจะไม่ได้มาขึ้นกวางเรนเดียร์เมื่อสิ้นปีแต่เขาก็มาช่วงต้นปีนะคะงั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณนิกรู้สึกหรือไม่รู้สึกคิดว่าแบบนั้นเงินโฟลว์ก็จะต้องย้ายถิ่นกลับที่ถิ่นเดิมหรือเปล่าคะหมายถึงกลับไปที่สหรัฐเหรอใช่ค่ะคือก็อาจจะเป็นไปได้บ้างนะครับคือระยะสั้นเนี่ยคงกลับไปถ้าเก่งเรื่องของที่เฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยคือที่ผมบอกว่าสหรัฐไม่ได้โดนมากนะอันนี้คือในแง่ของนักท่องเที่ยวนะแต่ว่าถ้าถามว่า GDP เนี่ยยังไงเนี่ยโดนอยู่แล้วนะสหรัฐกับยุโรปเป็น2ภูมิภาคหลักเลยที่ GDP เนี่ยเสี่ยงจะติดลบมากที่สุดนะครับแต่ถามว่าโฟลว์จะกลับไปสหรัฐไหมผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ในระยะสั้นนะครับแต่ว่าการกลับไปเนี่ยก็จะไม่ได้กลับไปแบบทั้งหมดของที่ออกมาคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าที่เขาออกมาเนี่ยเป็นการออกเพราะว่าเขาซื้อเยอะในช่วงที่เฟดมี unlimited QEงั้นตอนเนี้ยเขาถอนออกมาเพราะว่าเขารู้ว่าสภาพคล่องมันจะหายไปแต่ถ้าถามว่าสภาพคล่องมันจะกลับมาเพิ่มขึ้นไหมจนทำให้เขาต้องกลับไปซื้อใหม่เนี่ยสภาพคล่องจะไม่เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเฟดยังทำ QT อย่างต่อเนื่องไม่ได้มี QE รอบใหม่อะไรเลยแล้วก็ยังไม่ได้หยุด QT ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าโฟลว์กลับเข้าสหรัฐไหมเข้าแต่ไม่ได้กลับไปซื้อแบบรุนแรงนะครับยังไงปีนี้ทางฝั่งเอเชียดูน่าสนใจกว่าแล้วก็อาเซียนยังดูน่าสนใจกว่านะครับนะคะสบายใจได้เอเชียอาเซียนถึงแม้จะ recession ทั่วโลกเจอก็เราก็จะถือว่าเราโดนอยู่ในวงโคจรอาจจะโดนน้อยโดนหางเลขเรื่องของส่งออกแต่ภาพรวมของการปรับลดประมาณการ GDP โลกก็ปรับลดลงทั้งที่ปีนี้สำหรับเรานะสำหรับตัวดิฉันมองว่าเฮ้ยปีนี้ปี66อ่ะฟ้าเปิดแล้วสำหรับประเทศไทยแต่ถ้าภาพรวมเขาบอกว่า GDP โลกปรับลดลงอีกเรายังไงเราก็กระทบอยู่ดีใช่ไหมคะหรือยังไงคะก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับคือที่ลงเนี่ยไปลงที่ยุโรปสหรัฐนะครับแล้วก็จีนจะมีบ้างแต่ว่าคือถ้าดูเทรนด์เนี่ยปีนี้เนี่ยจีนดีกว่าปีที่แล้วไทยดีกว่าปีที่แล้วยุโรปสหรัฐแย่กว่าปีที่แล้วแล้วก็จะติดลบกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเห็น World Bank ปรับประมาณการ GDP เนี่ยจริงๆตลาดไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยนะครับเพราะว่า World Bank เนี่ยประมาณการชุดล่าสุดเนี่ยคือเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการปรับตามมากกว่าคือปรับตามสิ่งที่ตลาดเนี่ยคิดไว้อยู่แล้วนะครับมันเลยไม่ได้เห็นแรงกดดันกับสินทรัพย์เสี่ยงในรอบนี้นะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ปรับค่อนข้างช้าเนี่ยhouse อื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาปรับกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามองวันนี้ค่ะเซตถ้าจะเปิดมาตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะมองว่าเป็นอย่างไรอาจจะมีการย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบหรือยังไงคะคุณนิคะนี่ผมคิดว่าน่าจะไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็พรีโอเพนตอนนี้เนี่ยบวกอยู่ 2.6 ค่ะนะ1688ก็ดูกันวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์หรือเต็มที่ก็อาจจะไซด์เวย์อัพได้แต่ว่าคิดว่าคงรอดูเงินเฟ้อคืนนี้ก่อนนะครับแล้วอย่างที่บอกคือเอเชียเช้านี้ไม่ได้บวกแรงตามสลัดเมื่อคืนที่ออกมานะคะส่วนกลยุทธ์ในช่วงนี้นะถึงแม้ว่า Q1 จะเป็น Q ที่ยังอยู่ในโซนเก็บเกี่ยวอยู่ทางคุณนิกนะคะแนะนำยังไงคะมองระยะสั้นดัชนีมีย่อให้เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เพอร์ฟอร์มดีในช่วงก่อนหน้าที่เราชอบเนี่ยโดเมสติกเพลย์เรียมมิ่งเพลย์เนี่ยมีพักตัวลงมานะครับเรามองจังหวะเนี่ยฮะช่วงที่ตลาดพักๆลงมานะถ้าเอาแนวรับที่แบบดูแข็งๆหน่อยสำหรับเซตอินเด็กซ์นะมองที่ประมาณสัก1670บวกลบนะครับถึง1660เนี่ยถ้าลงไปโซนตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะในการสะสมกุ้มหุ้นในกลุ่มโดเมสติกกับดีเรียมมิ่งเพลย์เหมือนเดิมได้ส่วนถ้าจะเก็งระยะสั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเซกเตอร์ที่ยังแลกกาดนะครับอย่างเช่นไฟแนนซ์เนี่ยคิดว่ายังดูขึ้นน้อยนะครับกับที่เขาปรับลงมาเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่อาจจะเห็นการ
perform ต่อได้ในระยะสั้นนะครับนะคะส่วนฟันธงหุ้นเด่นสำหรับวันนี้แนะนำเป็นฟันธงหุ้นเด่นตัวไหนสำหรับนักลงทุนดีคะเป็นตัว Prima Marine นะครับตัว PRM เรามองกำไร QC ดีทั้ง corporation หลักตามทิศทางการขนส่งน้ำมันที่มากขึ้นแล้วก็บาทที่แข็งมาเร็วเนี่ยอันนี้เขาน่าจะมีการบันทึก FX gain ด้วยในช่วงไตรมาสที่4นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยจะได้ส่งจากเรือใหม่ที่รับเข้ามาในปี22เนี่ยรับมาระหว่างปีนะครับปีหน้าจะเป็นปีที่เรียกว่าใช้งานเต็มปีดังนั้นเนี่ยกำไรปีนี้ปีหน้าน่าจะยังเห็นการเติบโตที่ดีนะครับปี22คาดโต 40% ปีหน้าคาดโต 14% นะครับปี23แล้วก็ PE ตอนนี้เทรดแค่12เท่านะครับในอดีตถ้าเอาก่อนโควิดเลยเนี่ยเทรดกันเกือบ20แต่ว่าเราก็ไม่ได้มองกลับไปเทรดระดับนั้นนะผมว่าเอาสักกลางๆสัก15เท่าเนี่ยก็เป้าของเราก็9.60 บาทสำหรับ Prima Marine นะครับนะคะก็ยังมีตลาดก็ยังอยู่ในช่วงมองว่าเป็นช่วงของการปรับฐานที่สะสมพลังเพื่อที่จะไปสู่เซตทาร์เก็ตหรือเปล่าคะคุณนิคะก็เซตทาร์เก็ตเราให้ไว้ที่ 1,750นะครับจากตรงนี้ไปเนี่ยถามว่าอัพไซด์มันก็ไม่ได้จะกว้างมากเท่าไหร่ระยะสั้นก็อย่างที่บอกอาจจะมีพักตัวก่อนบ้างแล้วก็คิดว่าถ้าขึ้นเนี่ยช่วงต้นปีมันก็มีปัจจัยที่จะหนุนให้ขึ้นได้หนึ่งก็คือเรื่องของการเก็งเงินเฟ้อพีคดอกเบี้ยพีคแล้วก็สำคัญในประเทศคือเรื่องของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นขึ้นไปใกล้หรือว่าไปฮิตได้นะแต่ก็ช่วง Q2 เป็นต้นไปเนี่ยตลาดน่าจะเปลี่ยนมาโฟกัสที่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะชะลอลงชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นการพักตัวของดัชนีในช่วงกลางปีนะครับ Q2 Q3 นะแล้วก็ Q4 เนี่ยผมคิดว่าถ้าอะไรทุกอย่างมันเริ่มดูดีขึ้นเนี่ยแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวเราจะเป็นไฮซีซั่นที่แบบไฮซีซั่นเต็มๆที่เปิดเต็มที่บวกกับจีนด้วยเนี่ยผมคิดว่า Q4 อาจจะเห็นตลาดหุ้นไทยกลับมาฟื้นตัวได้นะนี่คือที่เรามองนะครับขึ้นก่อนต้นปีกลางปีพักเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาแย่แล้วก็ถ้าจะให้ดีอาจจะเป็นช่วงปลายปีอีกทีนึงนะครับค่ะถ้าเซตทาร์เก็ตของทางฟิแนนเซียบอกว่า1750ทำไมถึงบอกว่าถ้าใกล้1700หรือ1720 1720เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าขึ้นเร็วอ่ะเพราะว่าขึ้นเร็วนะขึ้นจาก1600มา1700เนี่ยในระยะเวลาแค่ไม่ถึงเดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพักตัวระยะสั้นได้ครับผมเป็นลักษณะนี้แต่แล้วก็ในเชิงพื้นฐานเนี่ยพอขึ้นมา 1,700 เนี่ยถามว่าจะไป 1,750 มันอีก 3% ก็ไม่ได้ดูเยอะนะเพราะฉะนั้นเลยมองว่ามีจังหวะในการพักตัวได้เช่นกันแต่หลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับขึ้นที่เร็วทำให้ทางเทคนิคเนี่ยมันค่อนข้างโอเวอร์บอร์ดนะครับโอเคค่ะนี่คือเป็นเหตุผลนั่นเองนะคะเอาละค่ะเช้านี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะขอบพระคุณคุณนิกวีรวัฒน์วิโรจน์โพคานะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนนะคะ SSS นะคะ International จำกัดมหาชนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณนิคะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะนะคะกราบขอบคุณทุกคนด้วยนะคะคุณมรกตขอบพระคุณค่ะนะคะวันนี้คุณมรกตไม่ได้ถามสวัสดีคุณดอนด้วยสวัสดียามเช้าขอบคุณเช่นกันโหขอบพระคุณค่ะบอกว่าสำหรับข้อมูลดีๆผมเนี่ยมันคือกำลังใจมากๆเลยนะยิ่งกว่าเงินทองที่พวกคุณจะให้ดิฉันมันคือกำลังใจที่ทำให้เราผลิตงานดีๆกำลังใจที่ทำให้เราแบบอยากจะถามแทนใจนักลงทุนทุกคนเพราะดิฉันเชื่อว่าหน้าที่ของดิฉันคือถามแทนใจทุกคนเหมือนดิฉันต้องไปนั่งอยู่ในใจว่าในขณะที่ตลาดเป็นแบบเนี้ยทุกท่านอยากรู้อะไรดิฉันก็ต้องทำงานหนักนะฮะทุกท่านอยากรู้อะไรหรือตกประเด็นไหนไปคุณก็ถามสวนกลับมาเลยนี่เราก็จะได้แบบเจาะผลประโยชน์ทุกอย่างอยู่ที่นักลงทุนท่านนะคะนี่แหละคือกำลังใจในการทำงานของเราในแต่ละวันมากๆเลยขอบคุณทุกช่องทางจริงขอบคุณจริงๆขอบคุณคุณวิวัฒน์ด้วยนะคะขอบพระคุณด้วยนะคะแล้วขอบพระคุณที่ไม่ได้ออกชื่อเนาะอะไรเงี้ยที่อาจจะไม่ได้เมนต์มาเราก็เลยไม่ได้เห็นชื่อนะคะขอบพระคุณจริงๆแต่ดิฉันเชื่อว่าดิฉันมีท่านที่ทุกท่านที่เปิดจอรอดูด้วยกันทุกๆวันทุกๆเช้านะคะแล้วก็วันนี้นะคะยังไงแล้วช่วงบ่ายนะคะสายพื้นฐานก็ฟังได้สายเทคนิคยิ่งต้องฟังหายไปนานช่วงบ่ายเรากลับมาแล้วนะคะกับพี่บีเดชธนาฟังสะอาดนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์พายเดี๋ยวมาเจอกันวิเคราะห์ตีกราฟเจาะลึก1ชั่วโมงเต็มอิ่มแบบนอนสต็อปกลับมาแล้ว
กลับมาเหมือนเดิมแล้วช่วงบ่ายหลายคนที่บอกว่าหายไปคิดถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันเลยอ๋อ4 3สัปดาห์หรอขออภัย3สัปดาห์กลับมาแล้วค่ะติดตามกันให้ดีไม่อยากพลาดอย่าลืมนะคะกด See First ไว้นะคะทุกช่องทาง Facebook YouTube มันจะแจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดดีจริงๆดีสำหรับตัวคุณด้วยนะคะในตลาดที่ค่อนข้างมีการปรับตัวขึ้นมาวันนี้คุณนิกบอกว่าตลาดน่าจะเป็นการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะคะตอนนี้ตลาดก็เปิดบวกมาจริงๆนะคะประมาณ 2.29 จุดนะคะส่วนกลุ่มที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณนิกเนี่ยได้พูดไว้ว่าDomestic Play กับกลุ่ม Reopening นะคะที่จะเน้นตอนนี้เปลี่ยนนิดนึงแล้วกันนะคะเปลี่ยนแนวเล่นนะคะเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนแนวเล่นนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องย้ายไปอาจจะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มfinance นะคะกลุ่ม growth หรือ tech นะคะที่ตลาดเนี่ยที่มองว่ายังแลกการอยู่นะคะส่วนกรอบเซตนะคะก็มองว่าแนวรับเนี่ยถ้าเป็นจุดเนี่ยสะสมเข้าไปสะสมประมาณ 1,670 บวกลบหรือ 1,660 ประมาณนี้ถ้ามีการย่อตัวลงมาเน้นเข้าสะสมเลยนะจุดนี้นะคะจุดไหนเน้นสะสมจะถือว่าเป็นโอกาสทองของทุกท่านนะคะตลาดก็มีการปรับขึ้นมาส่วนเซตเกตของทางด้านคุณนิกนะคะก็มองว่าอยู่ที่ 1,750 แต่ถ้าเกิดใกล้ฮิตไปที่ 1,700 1,720 ก็เนี่ยเป็นจุดที่ช่วงขายเครื่องไรออกมาเพื่อเพลย์เซฟไว้ก่อนเพราะตลาดอาจจะแบบย่อลงมาเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนว่าเซตเกตที่วางไว้หลายสำนักก็1,750 1,780 ปีนี้ดูดีมากเลยนะคะแต่ดิฉันก็ไม่อยากให้ทุกคนไปซื้อหุ้นในราคาที่ 1,700 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังกันทุกวันฟังกันให้ดีว่าจำจุดไหนเป็นจุดที่น่าสะสมนะคะเดี๋ยวบ่ายเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันนะคะยังไงเดี๋ยวจะรีบตัดคลิปน่ารักน่ารักให้จะได้ใครอยากฟังสั้นๆไปที่ YouTube Short TikTok แล้วก็ IGใครอยากฟังแบบเต็มๆแบบนี้ก็นี่แหละค่ะ Facebook แล้วก็ YouTube นั่นแหละค่ะเจอกันทุกๆวันเลยนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงตรงเจอกันอีกครั้งนึงลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ